อนนี้มีข่าวที่สำคัญนะครับผมจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีทางการทหารที่จะคุยกับท่านคือหุ่นยนต์รบแหลกแขกเวอร์ชั่น112คุณสุทินคลังแสงผมเอาขึ้นมาเป็นหน้าปกเพราะว่าผมอยากให้คุณสุทินได้เอาความคิดอันเนี้ยไปลองปรับปรุงใช้ในการปรับปรุงกระทรวงกลาโหมอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าจะได้ให้คุณสุทินจะได้มีฐานะยั่งยืนเพราะว่าผมเห็นเมื่อครั้งสุดท้ายมีข่าวว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีสุทินจะตกกระป๋องแหมเป็นห่วงเพื่อนแต่เจ้าว่าเป็นห่วงก็ไม่ได้เพราะเคยแนะนำไปแล้วหลายเรื่องกับทำเฉยเพราะทำเฉยมันก็ไม่มีผลงานสิเป็นรัฐมนตรีไม่มีผลงานก็แน่นอนนะครับก็ต้องออกโดยเฉพาะพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยนี้ใครก็รู้ว่าแนวทางการบริหารของท่านทักษิณตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วว่าเมื่อวันนี้กลับมาเนี่ยไม่มากก็น้อยท่านก็มีอิทธิพลทางความคิดรัฐมนตรีต้องมีประสิทธิภาพถ้าไม่มีการปรับปรุงวิธีการงานต่างๆเลยนั้นเหนื่อยหน่อยวันนี้นะครับเมื่อ2วันมาแล้วนี่มีกองทัพเรือทหารเรือ 6,000 คนมาขึ้นหาดที่แหลมฉบังนะครับหนังสือพิมพ์ลงข่าวกองทัพเรือสหรัฐยกพลขึ้นบกที่ท่าเรือแหลมฉบังมีทหาร 6,000 นายขึ้นมาพักผ่อนที่พัทยาเงินสะพัดประมาณ100ล้านแม่เจ้าโวยข่าวเมืองไทยแทนที่จะลงในทางที่เป็นอย่างเข้าใจให้มันโพสิทีฟหน่อยกลับกลายไปลงทำนองว่าสุภาพสตรีของเราจะต้องไปหากินกับทหารอเมริกันแม่ผมมาอยู่ที่อเมริกานี่ความคิดผมเปลี่ยนไปเยอะครับในอดีตสงครามเวียดนามนั้นทหารที่ไปรบในเวียดนามเนี่ยจะมาพักรบอยู่ที่พัทยาแล้วก็จะมีการขายบริการผู้หญิงกันเยอะแยะเมื่อ 4-50 ปีก่อนผมก็รู้สึกว่าทหารอเมริกันเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้นี่ผมว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกันในอดีตนั้นเป็นตายเท่ากันนี่ไปรบที่เวียดนามกลับมาพักผ่อนก็หาความสุขกันวันนี้เขาก็มาพักผ่อนตามวาเคชั่นของเขาแล้วก็ข่าวก็ลงไปทำนองว่ามีผู้หญิงจะไปขายบริการกับทหารผมว่าคิดผิดคิดใหม่สิครับผมจะเห็นใจสุภาพสตรีนะครับถ้าเขาจะใครเขาจะไปขายบริการนั่นก็เป็นเรื่องที่ความยากจนของเขาผมมาอยู่ที่นี่ได้พบเมียฝรั่งที่ติดตามสามีที่เป็นทหารมาอยู่ที่นี่เป็นเรื่องเป็นราวมีชีวิตอยู่เป็นปกติบางคนอาจจะถูกเรียกว่าเมียเช่าอะไรก็แล้วแต่ความยากจนนั้นมาผสมผสานกลายมาเป็นแม่บ้านอยู่อเมริกาเต็มเลยครับเพราะผมเดินทางทั่วอเมริกาแล้วที่สำคัญก็คือแม่บ้านเหล่านี้กลายเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นกำลังสำคัญของพุทธศาสนาเป็นญาติโยมที่มาตั้งหลักตั้งฐานเป็นกำลังสำคัญของวัดนะครับผมว่าวันนี้ฝรั่งถ้าเขาจะชอบผู้หญิงไทยมาเจอกันก็อันนี้มันน่าเห็นใจนะครับคนยากคนจนผู้หญิงไทยคนยากคนจนเปลี่ยนชีวิตดังนั้นอย่าไปใช้ภาษาอะไรที่มันว่ากล่าวประณามกันแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าฝรั่งก็อาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปอีกนะครับเขาไม่ได้ไปรบเขามาประจำการดังนั้นเขาอาจจะนัดลูกนัดเมียบินมาเที่ยวเขามีสตังค์เนี่ยใช่ไหมบินสตังค์ก็บินมาเที่ยวที่พัทยาส่วนใครจะได้ผัวได้โอกาสนี้เป็นผัวเป็นเมียกันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็ผู้หญิงไทยตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนี่ที่มาอยู่ที่นี่วันนี้ก็สามีตาย
ขอโทษก็ได้รับบำนาญครับกินบำนาญของผัวต่ออีกมีสวัสดิการถ้าอยู่เมืองไทยก็อดตายนะครับนี่เลยเล่าให้ฟังที่ผมพูดถึงเรื่องนี้นั้นก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าวันนี้เนี่ยท่านเห็นทหารเรืออเมริกันมาขึ้นบกแต่รู้ไหมครับว่าเช็คอเมริกากองทัพอเมริกากำลังจะพัฒนาไปสู่ทหารจะกลายเป็นใช้หุ่นยนต์แทนแล้วครับดังนั้นเรื่องนี้ล่ะจะค่อยคุยกันให้เห็นถึงสิ่งที่คุณสุทินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมควรจะรับรู้เรื่องไฮเทคโนโลยีพวกนี้เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดท่านแต่มาดูข่าวสักนิดเถอะครับคุณสุทินนี่น่าเห็นใจที่สุดโผคณะรัฐมนตรีบอกว่าออกแล้วนี่ข่าวตั้งแต่กลางเดือนเมษาก็บอกว่าสุทินหลุดสุทินกับชนนั่นหลุดทั้งคู่เอาเข้าจริงๆสุทินยังอยู่ครับแต่ชนนั่นหลุดหมอชนนั่นหลุดขอโทษทีแม่ยังหวัดยังติดตามอยู่เมื่อวันที่28โปรด9แล้วมติชนฉบับเดียวกันบอกว่าโปรดเก้าแล้วครม.เศรษฐา 1/1 ตามโผเป๊ะชนหน้าหลุดเสียเฮงนั่งรัฐมนตรีช่วยอ้าวแล้วตามโผผมนี่ก็ไหนบอกว่าสุทินหลุดไม่หลุดสิครับผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะคุณสุทินนั้นในช่วงก่อนนั้นรูปจะเป็นอย่างนี้ครับก่อนที่กำลังระหว่างที่จะมีการประกาศโปรดเก้าว่าตกลงหลุดหรืออยู่เนี่ยข่าวว่าสุทินนี่หลุดจากรัฐมนตรีกลาโหมปรากฏว่าลมจะใส่จริงๆท่านไม่ได้ลมใส่นะแต่ว่าท่านติดยาดมคุณวาสนาด่านน่วมก็เอารูปนี้มาบรรยายบอกสุทินลมจะใส่ดูเถอะท่านสุทินก็ให้สัมภาษณ์ว่าแหมเสียดายเสียใจถ้าจะถูกปรับออกเพราะว่ายังเวลายังไม่พอในการพิสูจน์ฝีมือแล้วก็รายการข่าว IO ก็ใส่สุทินกันเต็มที่หาว่าทักษิณไม่ยอมรับดอกไม้ของสุทินหลุดแน่ไม่หลุดครับเห็นไหมผมต้องบอกว่าการปรับรัฐมนตรีนี่มั่วเยอะในระหว่างที่มั่วเนี่ยใครที่จิตอ่อนรัฐมนตรีคนไหนจิตอ่อนนี่หน้าตาก็เลยเหลือหลาแบบสุทินเห็นไหมสุทินยามนี้แม้แต่มาลายยังถูกเมินแล้วดูรูปนี้สิครับหาว่าสุทินนี่ทักษิณมาให้พบโอ้โหภาพเพื่อนผมนี่หงอยสุทินยอมรับขอพบทักษิณหลายครั้งแต่โดนไล่กลับมาทำงานของตัวเองก่อนท่านทักษิณไม่ได้ไล่ไม่ได้มาแก้ตัวให้แต่เป็นช่วงที่ท่านทักษิณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลช่วงนั้นยังพบใครไม่ได้เพราะว่าสื่อนี่มันจับจ้องหาว่าป่วยไม่ป่วยจะเล่นการเมืองอะไรต่อมีอะไรช่วงนั้นน่ะนี่คือข่าวลงข่าวเมื่อวันที่12มีนาเป็นช่วงที่ใครก็ยังไม่ได้พบทักษิณดันเอาข่าวนี้ไปรวมกับข่าวปัจจุบันสุทินก็เลยหงอยเลยครับไปกันใหญ่สุทินรับเคยขอพบทักษิณข่าวลงกันอย่างนี้หมดเอานะที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อให้คุณสุทินที่บอกว่าแหมเสียดายไม่ได้ติดยึดตำแหน่งแต่เสียดายยังไม่ได้แสดงฝีมือฟังผมแล้วแสดงฝีมือเลยนะคุณสุทินคงจำได้สมัยที่ท่านพลเอกชวลิตแต่ตอนนั้นคุณสุทินยังไม่ได้เป็นส.ส.พลเอกชวลิตเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ขยับมาทั้งที่ยังไม่เกษียณอายุนะลาออกมาเป็นผู้นำพรรคความหวังใหม่แล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีท
่านเสนอกองทัพไทยว่าจิ๋วแต่แจ๋วนั่นหมายความว่าตัวกองทัพนั้นเนี่ยจำนวนต้องไม่มากเพราะว่าต้นทุนของงบประมาณนี่มันค่าแรงงานมันเยอะควรจะไปเพิ่มประสิทธิภาพที่ไฮเทคโนโลยีปรากฏว่าข้อเสนอของพลเอกชวลิตนั้นตอนที่ท่านยังมีอำนาจบารมีอยู่นั้นกองทัพดูกระฉับกระเฉงจิ๋วแต่แจ๋วพอท่านหมดอำนาจไปเบอะบะเหมือนเดิมครับคุณสุทินครับวันนี้ปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหารหรือยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นหัวใจสำคัญของประชาชนที่เขาสนใจเรื่องนี้แล้วจำนวนทหารนั้นเนี่ยท่านไปดูที่ท่านเอาแนวคิดของพลเอกชวลิตมาปรับปรุงสิเพราะท่านเองก็ไปเยี่ยมพลเอกชวลิตทำให้กองทัพจิ๋วแต่แจ๋วถ้าใครจะบอกว่าท่านสุทินเป็นครูบ้านนอกไม่มีความรู้ไม่มีละครับนักการเมืองมันรู้ได้ทั้งนั้นวันนี้นักวิชาการฝ่ายทหารที่ก้าวหน้าก็มีตั้งเขามาเป็นที่ปรึกษาแล้วหาทางทำให้กองทัพเนี่ยมันจิ๋วแต่แจ๋วให้เล็กแล้วเพิ่มประสิทธิภาพของไฮเทคโนโลยีเข้าไปแต่ว่าเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนั้นผมฝากไปเลยนะท่านสุทินที่ท่านบอกว่ายังเสียดายเวลาท่านยังไม่มีเวลาพิสูจน์ฝีมือเร่งพิสูจน์ฝีมือเดี๋ยวนี้วันนี้นโยบายเรื่องทหารท่านใช้วิธีการให้ทหารสมัครใจเข้ามาเป็นทหารพลทหารให้ปูนบำเหน็จผลประโยชน์ให้แต่ปรากฏว่าคนก็ยังไม่ค่อยมาเพราะอะไรเพราะว่าปรัชญาหลักของกองทัพไทยมันเป็นกองทัพขี้ข้าเป็นกองทัพขี้ข้าของเจ้านายท่านต้องเปลี่ยนคอนเซปต์นี้ลองไปศึกษาเรื่องนี้เรื่องจิ๋วแต่แจ๋วอันที่หนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพไฮเทคโนโลยีเข้าไปอันที่สองเรื่องการยกเลิกกฎหมายเกณฑ์ทหารนั้นผมรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแน่นอนครับวันนี้พรรคเพื่อไทยอาจจะยังไม่อยากปะทะกับทหารที่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่ท่านสุทินต้องรู้ว่านโยบายของพรรคเนี่ยเขาไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายเราเป็นรัฐมนตรีมันต้องมีความคิดเองความคิดที่จะฝากไว้คือขอให้ท่านตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมการยกเลิกการเกณฑ์ทหารศึกษาข้อกฎหมายศึกษากำลังพลศึกษาอะไรต่างๆให้พร้อมถ้าท่านยังไม่ทำอีกท่านจะถูกกระแสลุมใส่ท่านอย่ามาโอดครวญอะไรอีกโดยเด็ดขาดผมเคยแนะนำท่านแล้วว่าท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นที่จับตาของประชาชนท่านจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันตัวท่านนั่นคืออย่าไปปกป้องทหารอะไรที่ทหารผิดไม่ต้องไปปกป้องเพราะประชาชนนี่เขารู้เช่นเห็นชาติของความเน่าเฟะในระบบทหารเต็มที่แล้วดังนั้น 7-8 เดือนที่ผ่านมานั้นท่านอ่อนมากเรื่องนี้ท่านจึงไม่มีภูมิคุ้มกันนี่ดีนะปัญหาภายในการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นภายในรวมไทยสร้างชาติมันถูกล็อกด้วยตัวรัฐมนตรีเลยไม่สามารถจะเอาไอ้เจ้านัทพลไอ้นัทพลพลเอกนัทพลเนี่ยมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมได้ถ้ามานั่งช่วยกลาโหมเมื่อไหร่ท่านก็หลุดทันทีครับดังนั้นวันนี้ท่านจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องนี้เรื่องการเกณฑ์ทหารผมเสนอท่านแล้วนะโอเคเกณฑ์ได้ไม่ได้ก็ยกเรื่องได้ไม่ได้มันต้องได้สิกฎหมายอ่ะฝ่ายค้านก็พร้อมจะช่วยอยู่แล้วถ้าบอกว่าท่านจะยกเรื่องการเกณฑ์ทหารแล้วท่านหลุดจากรัฐมนตรีกลาโหมให้มันรู้ไปสิแล้ววันนี้ท่านก็ให้เตรียมการจัดทำแผนไว้เลยตั้งคณะกรรมการศึกษาเลยอันที่หนึ่งอันที่สองไฮเทคโนโลยีจิ๋วแต่แจ๋ว
แนวคิดของพลเอกชวลิตนี้เนี่ยท่านควรจะได้พิจารณาผมเอารูปท่านสุทินคู่กับหุ่นยนต์มาให้เป็นฉากให้ท่านเห็นวันนี้กองทัพสมัยใหม่ของอเมริกาเนี่ยเขาเตรียมการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่จะเอาหุ่นยนต์เข้ามาประจำในกองทัพแล้วผมพูดอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปว่าโอ้ยประเทศเรายังจนอยู่อย่าพูดคำว่าจนเพราะว่าเศรษฐกิจมันต้องมีวันดีสิครับถ้ารัฐมนตรีรู้สึกว่าประเทศกูจนเลยไม่ต้องคิดอะไรก็อย่าไปเป็นรัฐมนตรีนะยิ่งวันนี้เศรษฐากำลังกระตุ้นเรื่องระบบเศรษฐกิจงบประมาณก็จะต้องโตขึ้นเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นคนท่องเที่ยวมากขึ้นเตรียมการไว้ก่อนแนวคิดเราวันนี้มีสายสัมพันธ์ดีกับอเมริกาอยู่แล้วเรื่องไฮเทคโนโลยีเฉพาะไอ้ยุทธนั่นแหละที่มันยึดอำนาจมันเลยต้องไปสวามิภักดิ์ต่อจีนเขาใครก็รู้ว่าวันนี้เทคโนโลยีทางการทหารระหว่างจีนกับอเมริกานั้นยังคาบกันไม่ติดวันนี้ผมจะรายงานให้ท่านทราบว่าเขาเตรียมการที่จะใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนทหารแล้วในขณะที่บ้านเรายังต้องเกณฑ์ทหารกันอยู่จะไหวเหรอเพราะว่าเรายังมีกรอบวิธีคิดเป็นระบบขุนนางที่จะต้องเอาทหารเข้ามาเยอะๆมารับใช้เป็นมือเป็นตีนบริการซักกางเกงในซักเสื้อในเนี่ยนี่ตามสำนวนเดิมเนี่ยนะฮะดังนั้นวันนี้หุ่นยนต์เนี่ยกำลังถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่ในนโยบายของอเมริกานะครับที่มีอักษรย่อว่า ขอท่านโทษดาป้านะฮะดาป้าตัวนี้ก็คือหน่วยงานวิจัยทางเทคโนโลยีของอเมริกาที่จะใช้หุ่นยนต์เข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญของกองทัพเรื่องนี้ไม่ใช่พูดเล่นๆนะครับวันนี้มีการทดสอบให้หุ่นยนต์เป็นเหมือนทหารลาบนะครับในการจะยิงปืนเผชิญหน้านะครับกับฝ่ายศัตรูเพื่อจะเซฟชีวิตของประชาชนเซฟชีวิตของทหารเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับโอ้โหอเมริกานี่เรื่องนี้สำคัญมากคนตายคนหนึ่งนี่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งก็เสียเงินบำเหน็จบำนาญพิเศษแล้วเขาจะผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาอย่างที่ท่านเห็นนี้ยิงปืนได้ต่อสู้ได้เหมือนกับมนุษย์เลยคำว่าหุ่นยนต์ไม่ได้หมายความว่าเป็นรูปร่างแบบที่เราเห็นเหมือนคนเท่านั้นอีกอันหนึ่งเราก็เรียกหุ่นยนต์แต่จริงๆมันคือ AI นะครับคือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าอยู่ในส่วนประกอบของกิจการเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆที่เรารู้จัก AI นั่นแหละแต่วันนี้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนอกจากที่ผมเคยรายงานให้ท่านเห็นว่าเทสลาเขาก็ผลิตหุ่นยนต์ดังนั้นไอ้ตัวเทคโนโลยีไอ AI ต่างๆเนี่ยมันกำลังเข้ามาสู่กระบวนการทหารอันนี้มันปิดกั้นไม่ได้อยู่แล้วครับวันนี้เขาได้ทดลองถึงขั้นใช้กระบวนการนี้ควบคุมเครื่องบินลบแล้วมาดูข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AP เห็นไหมฮะสำนักข่าว AP พาดหัวว่าบททดสอบนักบินหุ่นยนต์นักบิน AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะควบคุมเครื่องบินรบขับไล่สำหรับโดนเครื่องบินรบในอนาคตเตรียมการแล้วนี่ AP
วันนี้ข่าวส่วนใหญ่จะเป็นข่าวทางด้านเทคโนโลยีทางการทหารนะครับไม่ใช่ข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วไปอย่างที่ผมเคยนำมาเรียนท่าน CNN อัลจาซีราไม่ใช่อันนี้ก็จาก Defense News นี่คือรูปเครื่องบินที่ถูกควบคุมโดยหุ่นยนต์แล้วครับนะฮะ Defense News กองทัพอากาศสหรัฐกำลังทดสอบการต่อสู้แบบด็อกไฟด็อกไฟนี่ถ้าแปลกันตรงๆก็คือหมากัดกันนะแต่จะแปลเป็นสำนวนเขาเรียกง่ายๆคือการต่อสู้กันระยะประชันชิดเผชิญหน้าเหมือนกับหมากัดอย่างเงี้ยเหมือนหมาสองตัวกัดกันอย่างเงี้ยเอาเครื่องบินรบต่อเครื่องบินรบมาเผชิญหน้ากันเครื่องบินรบอันหนึ่งนะครับควบคุมโดย AI อีกเครื่องบินรบหนึ่ง F-16 เนี่ยควบคุมโดยมนุษย์มาเผชิญหน้ากันแล้วสู้กันแบบยิงกันนี่เป็นบททดสอบของบริษัท Lockheed นะฮะ Sky News ครับมีการเผยแพร่การทดสอบการต่อสู้แบบด็อกไฟระหว่างเครื่องบินรบที่บังคับโดย AI กับเครื่องที่บังคับโดยนักบินจริงเป็นครั้งแรกอีกสำนักข่าวหนึ่งเป็นสำนักข่าวด้านการทหารนะ Fastnet สหรัฐเตรียมทหารเตรียมหาขอโทษสหรัฐเตรียมการทดสอบการต่อสู้แบบด็อกไฟระหว่างเครื่องบิน F-16 ที่ใช้ AI ควบคุมและเครื่องบินที่ใช้นักบินควบคุมในเนื้อข่าวผมจะสรุปเนื้อข่าวมาให้ท่านดูกองทัพอากาศสหรัฐได้ประกาศเผยเปิดเผยบททดสอบในการทดสอบซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องบินขับไล่แบบใหม่โดยดัดแปลงเครื่องบินที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยดัดแปลงใช้ AI เข้าไปเป็นพื้นที่ของเครื่องของนักของคนขับเครื่องบินให้กลายเป็นสมองกลของ AI เพื่อใช้สั่งการเครื่องบินแทนมนุษย์เขาเอาเครื่องบิน F-16 เนี่ยครับมาจัดใหม่แทนที่จะมีคนนั่งก็ใช้ AI เข้าไปควบคุมระบบทั้งหมดเครื่องบินที่ใช้ในการดัดแปลงคือเครื่องบินของ Lockheed Martin อันนี้เป็นบริษัทเจ้าใหญ่นะครับเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรบของเอกชนที่ขายกองทัพอากาศของอเมริกาเป็นเครื่องบินของ Lockheed Martin รุ่น X-62A Vista ซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐได้ทดลองนำ X-62A AI นี่ใช้หุ่นยนต์แล้วนะเข้าต่อสู้กับเครื่องบิน F-16 ที่มีมนุษย์เป็นคนขับและก็ซึ่งกองทัพได้เปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จในการทดสอบในการต่อสู้แบบด็อกไฟแต่ยังประเมินผลเรื่องชัยชนะยังไม่ได้ 100% แต่ในการทดสอบครั้งนั้นเขาว่าไอ้เจ้า AI ชนะการต่อสู้แบบด็อกไฟหรือการต่อสู้ทางอากาศระยะประชันชิดเป็นการต่อสู้ระหว่างเครื่องบินรบ2ลำขึ้นไปโดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ปืนกลขีปนาวุธและกลยุทธ์การบินเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามเจ้า AI ได้แสดงบทบาทที่มีประสิทธิภาพดีกว่านักขับเครื่องบินมนุษย์อย่างไรมันสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือมันจะเชื่อฟังคำสั่งอย่างเคร่งครัดสามารถอดทนต่อแรงกดดันทุกสถานการณ์ได้สบายหากต้องเจอกับภารกิจที่ท้าทายคือมันไม่ต้องหวาดกลัวเลยนี่ครับทหารนี่จะต้องฝึกจิตใจนะอย่าหวาดกลัว
ในระยะเสี่ยงตายเนี่ยไอ้นี่ไม่รู้เรื่องมันไม่เกี่ยวเลยนี่ครับเขาบอกว่ามันไม่ต้องรับแรงกดดันอันนี้เลยครับไอ้ AI แต่อาจจะไม่คำนึงถึงหลักศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นอ๋อแน่นอนเวลาต่อสู้เผชิญหน้ากันศีลธรรมมันไม่มีอยู่แล้วไอ้เจ้า AI นี่ไม่รู้ด้วยเหมือนกันอาวุธที่ควบคุมโดย AI เป็นประเด็นถกเถียงในกองทัพมานานหลายปีนะครับแต่เขาบอกว่าตามข่าวโดยอีลอนมัสก์เป็นหนึ่งในผู้เรียกร้องไม่ให้ใช้ AI กับระบบเครื่องจักรสังหารคืออีลอนมัสก์นี่เขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่เห็นด้วยที่จะเอาหุ่นยนต์หรือระบบ AI เนี่ยไปใช้ในระบบการสังหารในทางการสงครามว่างั้นเถอะแต่สุดท้ายกองทัพอเมริกาก็ให้เหตุผลว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการโจมตีเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เครื่องจักรเสมอไปอย่างน้อยก็เฉพาะตอนการต่อสู้นี่ครับพูดถึงนะครับหน่วยงานนี้ของอเมริกาชื่อ DARPA DARPA เนี่ยนะฮะเป็นหน่วยงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกองทัพอากาศสหรัฐได้รายงานถึงความคืบหน้าของโครงการ Air Combat Evolution ที่ใช้ AI ขับเครื่องบินรบโดยรายงานว่าได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบครั้งนี้ระบบ AIของ DARPA โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning เรียนรู้การรบแบบ Dogfight ผ่านซิมูเลเตอร์ก่อนเมื่อทดสอบจนพอใจแล้วจึงนำมาใช้ขับเครื่องบินรบจริงโดยเป็นเครื่องรุ่น X-62A Vista สำหรับซ้อมรบที่มีนักบินฉุกเฉินนั่งไปด้วยในการครั้งนี้ยังเขาบอกยังมีคนนั่งไปด้วยคนหนึ่งนะแต่ไม่ได้ทำอะไรคอยดูกลไกต่างๆและจะแซงได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุนี่ครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยภารกิจต้องมากำหนดภารกิจให้ต้องรบบนท้องฟ้าต่อสู้กับ F-16 ที่มนุษย์ขับDARPA หน่วยงานของอเมริกานี่นะครับบอกว่าการซ้อมรบแบบด็อกไฟนี้เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมักเกิดอุบัติเหตุชนกันเองอยู่บ่อยครั้งเขาป้องกันที่จะชนกันนะฮะเลยต้องมีนักบินควบคุม AI ไปอีกตัวนึงก่อนเวลาฝึกก็บอกเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมักจะเกิดอุบัติเหตุชนกันเองไอ้แบบด็อกไฟนี่นะจึงเป็นบททดสอบที่ดีว่า AI ทำงานได้มากน้อยแค่ไหนผลสอบประสบความสำเร็จด้วยดีและทีมวิจัยจะทดสอบ AI ในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปอีกกองทัพอากาศสหรัฐได้มีแผนการที่จะนำปัญญาประดิษฐ์นี้มาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอย่างเป็นทางการหลายปีมาแล้วครับท่านด็อกเตอร์สุทินครับตามข้อมูลที่ผมเอามาจากสำนักข่าวสงครามต่างๆนี่เขาบอกว่าอเมริกาได้เตรียมการใช้มาตั้งแต่ปี2018แล้วมีการวิจัยแล้วก็เตรียมทดสอบนะครับโดยผู้บริหารโครงการได้กล่าวรายงานเรื่องนี้ไว้ว่าตั้งแต่ปี2018หน่วยงานวิจัยขั้นสูงของทหารสหรัฐดาต้านี้มีระบบ AI Dogfight ที่สมบูรณ์แบบและพร้อมในการนำมาใช้ในงานแล้วซึ่งก็จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งครับยังไม่บรรจุนะครับยังอีกใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการที่จะบรรจุไว้บนเครื่องบินลบแบบ F-15 หรือ F-16 ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง
ในอนาคตที่เครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐจะเป็นแบบการบินที่ไร้คนขับหมดที่สำคัญสิ่งที่กล่าวนั้นจะเป็นเป้าหมายต่อไปของกองทัพอากาศสหรัฐอ่านจบรายงานนี้ท่านจะเห็นนะครับว่ากองทัพไทยยังอยู่ห่างมากเรายังอยู่แค่จะเกณฑ์ทหารหรือยกเลิกเกณฑ์ทหารแต่ท่านสุทินอย่าหมดกำลังใจเอาแนวคิดนี้ตั้งที่ปรึกษาพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนักการทหารอีกหลายคนที่ก้าวหน้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็มีครับผมทราบมาว่าจริงๆในกองทัพเนี่ยทหารที่มีแนวคิดประชาธิปไตยทหารที่มีแนวคิดต้องการสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างกองทัพให้ทันสมัยเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วที่เป็นแนวคิดดั้งเดิมของพลเอกชวลิตนี่มีครับแต่ท่านวางความคิดของตัวเองหรือยังที่จะเซตอัพเรื่องนี้รีบทำโดยเร็วคราวหน้าถ้าจะมีข่าวเขาจะปลดออกจะได้ไม่ต้องพูดคำว่าเสียดายเวลาเหลือเกินเวลายังน้อยไปเสียดายที่ผ่านมายังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือทำซะวันนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเพื่อให้ถึงหูถึงตาท่านบิ๊กทินหน่อย